ดี๋ยวก่อนซิลินผมเอาดอกไม้มาให้นะรินไม่รับค่ะรินไม่รับอะไรทั้งนั้นรินว่ารินพูดทุกอย่างชัดเจนแล้วนะคะรินทำงานกลางคืนก็แค่ร้องเพลงไม่ได้คิดจะขายตัวหรือว่าคาดหวังให้ใครมาเลี้ยงดูผมเสียเงินไปเท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยพ่อผมรักรินรินเข้าใจผมบ้างสิกลับไปบอกรักคนที่บ้านเถอะค่ะคนที่เขาฟันผ่าสร้างเนื้อสร้างตัวมากับเสียกลับไปบอกคนนั้นนะคะอย่ามาบอกรินมันไม่มีประโยชน์และอย่าทำแบบนี้อีกอย่าหลอกให้รินต้องออกมาด้วยวิธีที่ไม่มีผู้ชายดีๆเขาทำกันอย่าให้รินรู้สึกรังเกียจเสียไปมากกว่านี้เข้าใจนะคะรีบก่อนสิรินรีบพาผมก่อนสิลินลินเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วเรื่องอะไรด้วยนี่เป็นเรื่องผัวเมียเขาไม่ใช่นะคะแล้วมึงเรื่องอะไรฮะไอ้กุ้ยข้างถนนไปใครเป็นเมียคุณแท้เธอแอบมีผัวกุ้ยข้างถนนนี่เองเหรอทุยคิดว่าแน่เธอมันก็ไม่ต่างจากอีตัวข้างถนนที่ทำงานหาเลี้ยงแมงดาสว่าแบบนี้เฮ้ยอีลินปึ๊บทุยอย่าเลยครับเสียคนรวยอย่างเสียอย่ามาแลกกับกุ้ยข้างถนนแบบผมเลยมันไม่คุ้มหรอกครับโดยเฉพาะกับผู้หญิงที่เขาไม่เล่นด้วยนะอย่าไปยุ่งกับเขาเลยถือเป็นคำขอจากกุ้ยข้างถนนอย่างผมเถอะเพราะถ้าเสียไม่ฟังเสียก็อาจจะลงมาเดินข้ามถนนแบบนี้ไม่ได้อ๋อนี่มึงขู่กูเหรอฮะไม่ได้ขู่ผมพูดจริงทำจริงหรือว่าเสียอยากจะลองทึบทึบเลยเพชรทึบอะไรเพชรเพชรทึบมันเพชรทึบอะไรเพชรเออบ้าไปก่อนนะมึงทึบอะไรเพชรเพชรมึงจะยอมไหมเป็นอะไรไหมครับฉันก็เป็นเหมือนเดิมเป็นผู้หญิงกลางคืนไร้ศักดิ์ศรีเหมือนที่นายเคยบอกฉันไว้ไงผมผิดเองคุณจะด่าผมจะกล่าวหาผมยังไงก็ได้ผมไม่หวังว่าคุณจะยกโทษให้แต่ผมอยากจะบอกว่าผมขอโทษนะครับตกลงนายขอโทษใช่ไหมครับเอาเป็นว่าฉันได้ยินแล้วพอใจหรือยังแล้วก็ขอบใจนะที่ช่วยฉันไว้ฉันไปก่อนนะเดี๋ยวคุณคือถ้าไหนๆผมก็ได้ช่วยคุณแล้วผมขอช่วยแบบสุดๆได้ไหมครับเราน่าจะทำไงคือผมเห็นว่าคุณเท้าซนนะครับให้ผมพาไปหาหมอได้ไหมครับผมสัญญานะครับว่าผมจะไม่ทำให้คุณโมโหหรือว่าหงุดหงิดเป็นเด็ดขาดเลยครับนะครับก็ได้งั้นทางนี้ครับผม